มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อตาพร้อมให้อภัยลูกเขยแต่มีเงื่อนไข1ข้อค่ะจากกรณีที่นางนิภาพันธ์อายุ33ปีถือทะเบียนสมรสเข้าไปบุกงานแต่งของบ่าวสาวคู่หนึ่งนะคะโดยระบุว่าฝ่ายชายคือสามีของเธอที่จดทะเบียนสมรสแล้วก็อยู่กันมาถึง16ปีแต่แอบมาแต่งงานกับสาวอื่นจนเกิดภาพที่มีการโต้เถียงกับฝ่ายชายที่เธอระบุว่าเป็นสามีแต่ฝ่ายชายและเจ้าสาวกลับทำท่าทีไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวและไล่เธอออกจากงานซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่18กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาโดยนางนิภาพันธ์เล่าว่าชายแต่งชุดเครื่องแบบสีขาวที่เข้าพิธีสมรสกับเจ้าสาวในคลิปก็คือสามีของตนที่เป็นตำรวจที่จดทะเบียนสมรสแล้วก็อยู่กินกับเธอมาถึง16ปีโดยเธอเองก็อาศัยอยู่ที่บ้านของพ่อแม่สามีด้วยแล้วก็มีลูกสาวด้วยกัน2คนคนโตอายุ15ปีคนเล็กอายุ5ขวบก่อนหน้านี้ตนเองรู้ระแคะระคายมาบ้านประมาณ1ปีที่สามีเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปคบกับผู้หญิงคนอื่นแต่ยังทำตัวเหมือนปกติคือเช้าไปทำงานเลิกงานกลับบ้านแต่มาวันนี้เพื่อนๆไปแอบบอกตนเองว่าผู้หญิงในคลิปประกาศว่าจะแต่งงานวันนี้ตนเองกับแม่สามีจึงลองเข้าไปดูที่บ้านของผู้หญิงคนดังกล่าวตามคลิปซึ่งก็เจอจริงๆจึงนำทะเบียนสมรสออกมาแสดงพร้อมทั้งไลฟ์เพื่อประกาศให้สังคมได้รู้ถึงสิ่งที่สามีทำกับตนและก็ครอบครัวจนเกิดคลิปที่เป็นไวรัลอย่างรวดเร็วค่ะทั้งที่เธอเองโชว์ทะเบียนสมรสต่อหน้าบ่าวสาวทั้งที่สามีเองไล่เธอออกจากงานด้วยค่ะและล่าสุดนะคะแม่สามีสุดทนสั่งสอนลูกชายที่กำลังนั่งเข้าพิธีไปฉาดใหญ่เพราะโมโหที่เตือนสติแล้วไม่ฟังค่ะทางด้านนายนพดลพ่อของภรรยาหลวงนะคะเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เป็นตำรวจเป็นคนดีช่วยกันทำมาหากินลำบากมาด้วยกันไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่พอเป็นข้าราชการตำรวจก็เปลี่ยนไปเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเริ่มมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเป็นธรรมดาของผู้ชายพอมารู้ว่าถึงขั้นผูกแขนแต่งงานก็รู้สึกสงสารลูกแล้วก็หลานจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรกันตนเองก็ได้ต่อเติมบ้านไว้รอแล้วเผื่ออยู่ฝั่งบ้านสามีแล้วลำบากใจแต่แม่ของตำรวจหนุ่มนั้นดีกับลูกสาวของตนมากรักเหมือนลูกเหมือนหลานไม่อยากให้อยู่แยกกันอยากให้อยู่กันเป็นครอบครัวตนเองก็ไม่ว่าอะไรแต่พอเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วไม่รู้จะว่าอย่างไรต้องให้ลูกมาอยู่บ้านนี้ไปก่อนถามว่าโกรธไหมก็คงมีบ้างเพราะว่าเสียหายกันทุกฝ่ายอยากฝากไปถึงลูกเขยว่าให้คิดดีๆก่อนคนเราทำผิดแล้วก็กลับมาได้เลือกดีๆเพราะว่าถ้าเลือกฝั่งนู้นแล้วก็จะเสียครอบครัวไปส่วนตัวนั้นพร้อมให้อภัยเสมอถ้าคิดได้แล้วก็มาคุยกันมาขอขมาลาโทษแล้วกลับมาเป็นครอบครัวกันใหม่แต่ขอย้ำว่าถ้ามีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องอีกจะไม่ยอมแล้วจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนี่คือคำพูดของคุณพ่อของเมียหลวงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ